มีกรณีที่สุพรรณบุรีอาสาสมัครตำรวจชุมชนก็ชวนสาวมาดื่มกินฉลองด้วยกันนะคะที่ป้อมตำรวจเลยค่ะปรากฏถูกตำรวจเนี่ยบุกจับเจ้าตัวคาป้อมเลยนะคะเพราะได้รับร้องเรียนว่าอาสาตำรวจคนนี้มีพฤติกรรมขายยาให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะเปิดป้อมหน่อยพี่เดี๋ยวไปเปิดประตูแจ้งความหน่อยครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวพี่เปิดเร็วตัวที่ผู้หญิงทำไมทำอะไรผู้หญิงยืนตรงนี้มองเห็นเดี๋ยวออกไปก่อนลุกผู้หญิงเมื่อกี้อ้าวเนี่ยชวนสาวมาฉลองกำลังจะมีความสุขปรากฏว่าตกสวรรค์เลยนะคะตำรวจบุกจับแบบนี้คุณผู้ชมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีหรือชุดไกรสีร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไปจับนายนเรศโคครามอายุ59ปีนะคะซึ่งนอนอยู่ที่ป้อมของตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลจระเข้ใหญ่อำเภอบางปลาม้าพอได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เจ้าตัวก็รีบตื่นหาผ้าเช็ดตัวมานุ่งแต่ไม่เปิดประตูให้นะคะแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือในห้องเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ด้วยใช่ไหมคะไอ้สิ่งที่มันพิรุษสุดๆเนี่ยก็คือมีการเอาสิ่งของบางอย่างทิ้งลงชักโครกแล้วก็ชักโครกลงไปเลยนะคะล็อกประตูไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสุดท้ายนี่เจ้าหน้าที่ต้องถีบพังประตูเข้าไปถึงในห้องน้ำแบบนี้นะคะปรากฏพอเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงยังลาดชักโครกอยู่เลยอะค่ะแต่เจ้าตัวเนี่ยอ้างว่ามาปัสสาวะเฉยๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็เอ๊ะมันแปลกๆนะก็นำตัวเข้ามาตรวจค้นในห้องนอนเนี่ยเจอปืนลูกซองยาวก่อน1กระบอกนะคะแล้วสิ่งที่ทิ้งลงชักโครกเนี่ยคืออะไรอะเมื่อราดลงชักโครกไปแล้วไม่เป็นไรไปเปิดบ่อเกลอะกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปหลังป้อมตำรวจเลยคุณผู้ชมบ่อเกลอะไม่มีฝาพอดีเลยนะคะทีนี้ก็พอส่องไฟลงไปอะค่ะแหมเห็นใจเจ้าหน้าที่นะคะต้องล้วงบ่อเกลอะแต่เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่มือเปล่าล้วงเลยนะเนี่ยที่วงไว้อะยาเสพติดทั้งนั้นเลยใส่ถุงพลาสติกใสลอยอยู่มีไอซ์จำนวนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือยาบ้าค่ะครับแล้วโป๊ะไปกว่านั้นระหว่างนั้นมีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งมานั่งรอนายนเรศอยู่พอดีเลยนะคะเอาเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมาทำอะไรนมก็เลยคุมตัวมาหน่อยเอาไปสอบขยายผลต่อนะคะสำหรับนายนเรศเองนะคะให้การว่าเป็นอาสาสมัครตำรวจชุมชนอยู่ที่ป้อมหน่วยบริการประชาชนตรงเนี้ยสังกัดสภ.บางปลาม้านะคะแล้วประมาณสักปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาดป้อมนะคะมีตำรวจเป็นหัวหน้าและยอมรับอะค่ะทำงานกับตำรวจแต่ก็เสพยามาตลอด อยู่เนี่ยใต้จมูกตำรวจเนี่ยแบบเนี้ยมาตลอดแล้วจริงๆตัวเองอะเป็นอาสาสมัครตำรวจแท้ๆนะคะแต่ว่าก็ยังสั่งซื้อยามาเสพทีละมากๆแล้วก็แบ่งเอาไปขายกินกำไรโดยอ้างว่าหัวหน้าป้อมซึ่งเป็นตำรวจก็รับรู้เรื่องทั้งหมดด้วยฟังเสียงผู้ต้องหาเลยค่ะเรายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนแล้วถูกไหมเขาไม่ตรวจประวัติเราเหรอก็บางทีก็มีบางคนรู้จับแล้วเขารู้ไหมว่าเรามารู้ว่าเสพน่ะส่วนผู้หญิงที่อยู่ในห้องด้วยกันเนี่ยนะฮะเป็นกิ๊กนะฮะย้ำอีกทีเอาแล้วนี่แฟนรู้หรือยังเนี่ยนั่นนะสิผู้หญิงที่อยู่ในห้องเป็นกิ๊กนะฮะไปหาเพื่อจะฉลองวันเกิดยังไม่ทันได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเลยโดนจับซะก่อนหลังจากสอบสวนอย่างละเอียดพบว่าผู้หญิงและชายวัยรุ่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ถ่ายภาพทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปส่วนนายนเรศครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก็คือครอบครองยาเสพติดและเรื่องของอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับเรื่องนี้ทางผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่านายนเรศเนี่ยลักลอบจำหน่ายยาเสพติดโดยอาศัยป้อมยามตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลจระเข้ใหญ่เป็นสถานที่จำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าโอ้โหใช้ป้อมตำรวจเลยนะขายยาซึ่งลูกค้ามีทั้งกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานแล้วทำมานานอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายสุดท้ายชาวบ้านไม่ไหวนะฮะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโอ้นี่อยู่ใต้จมูกตำรวจเลยนะฮะแล้วคุณจะไม่ได้โดนแต่คดีนะแฟนคุณรู้หรือยังเนี่ยมาฉลองวันเกิดกับกิ๊กสาวเนี่ยแล้วมีเรื่องของการค้ายามาพัวพันด้วยนะฮะก็หมดอนาคตไปใช่แล้วก็อันนี้ยังไงฝากขยายผลต่อเลยคำพูดผู้ต้องหาที่บอกว่าตำรวจที่เป็นหัวหน้าป้อมยามก็รับรู้มาตลอดเนี่ยเนี่ย
ปล่อยปละละเลยไหมหรือถ้าหนักไปกว่านั้นอันนี้ก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดว่าตำรวจเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เลยนะคะหรือถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยพี่ตำรวจคนนั้นต้องรีบออกมาชี้แจงแล้วนะอันนี้โดนใส่ร้ายนะใช่เดี๋ยวรอตามความคืบหน้ากันหน่อยสำหรับเรื่องนี้นะคะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ